แล้วคงจบแล้วสินะฮะแค่อย่าบอกนะว่าฉันยังไม่เตือนเธอน่ะโอ้ฉันจะไปที่กริลบี้พาไปลัสนายอยากได้อะไรไหมหลังจากผ่านการฆ่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ารูจิโนไซต์ได้ผ่านมาแล้วถึง327ครั้งคาร่าได้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆรูทใหม่และด้วยพลังอันมากมายของคาร่าทำให้มนุษย์นั้นไม่อาจควบคุมดวงวิญญาณในร่างกายของตัวเองได้อีกแล้วคาร่าได้ทำให้เกิดลูปเวลาแห่งโศกนาฏกรรมจีโนไซด์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในตอนนั้นเองแซนก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขาจดจำช่วงเวลาในทุกๆรูทได้ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานในตอนนี้เขามีความมุ่งมั่นที่จะหยุดมันให้ได้เค Dust Tail by Ivan Stable ก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่ Undertale กำลังรุ่งเรืองเนี่ยได้มีแฟนเกมงอกขึ้นมามากมายเป็นร้อยๆเกมเลยผมก็เคยเอาเดโมเกมนู้นเกมนี้มาเล่นและสุดท้ายพอหมดช่วง Undertale เนี่ยแฟนเกมพวกนั้นก็ไม่ทำต่อนะครับหายไปเลยตามกาลเวลาแต่ว่าแฟนเกมนี้เป็นแฟนเกมที่รอดมาได้เรียกได้ว่าเป็นแฟนเกมที่เหลือรอดมาจากอารยธรรมชั่วร้ายสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Dust Tail เกมนี้ก็เป็นแฟนเกมของ Undertale นะครับมันสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ผมเล่น Delta Rune ด้วยก็เลยมีน้องส่งเกมนี้มาจริงๆตอนน้องส่งมาเนี่ยผมคิดว่าแฟนเกม Undertale อีกแล้วเหรอคงไม่เล่นน่ะแต่หลังจากส่องดูแล้วเฮ้ยเกมเต็มว่ะเฮ้ยน่าสนใจว่ะเพราะฉะนั้นเห็นว่ามันน่าสนใจก็เลยลองเอามาเล่นดูนะครับผมรู้เหตุการณ์นิดหน่อยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ต่อจากรูจิโนไซด์หลังจากที่คาร่าเนี่ยไล่ฆ่าแบ็คแพ็คไปมากมายทำให้แซนเนี่ยผู้ที่รู้เหตุการณ์ทุกไทม์ไลน์เริ่มคิดที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้เวลาออกเดินทางในโลกของ Dust Tail อ้าวตรงนี้ต้องเจอฟาวี่ไม่ใช่เหรอมันจะมีเพลงตัด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 ใครอ่ะแล้วแม่ไปไหนล่ะเสียงของคาร่าเหรอเมื่อกี้สีแดงยินดีต้อนรับหนูน้อยฉันหวังว่าเธอจะไม่รอนานเกินไปนะที่มาช้าเนี่ยก็เพราะว่าฉันน่ะไปต้อนรับใครบางคนหนึ่งเข้ามาเขาต้องการทำอะไรบางอย่างที่นี่นะฉันน่ะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าพวกเขาจะเจอสิ่งที่พวกเขาตามหาอยู่นะมันก็พิลึกจริงๆเลยนะฉันเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุ้นเคยเลยล่ะฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเองเลยสินะทำไมฉันต้องมาพูดอะไรไม่รู้กับเธอด้วยเนี่ยฉันทอเรียลผู้ดูแลลูนส์ฉันน่ะผ่านมาที่นี่ทุกวันเพื่อมาดูว่ามีใครน่ะตกมาข้างล่างนี้บ้างหรือเปล่า
เธอน่ะเป็นมนุษย์คนแรกเลยนะที่มาที่นี่หลังจากผ่านมานานแล้วมาสิฉันจะนำทางเธอเองมาทางนี้เลยอะกริ๊งกริ๊งมีเสียงโทรศัพท์เข้าโอ้โทรศัพท์ของฉันเองน่ะขอตัวก่อนนะหนูน้อยสวัสดีเธอมีได้ยังไงเนี่ยแต่ฉันต้องอยู่กับอะไรนะงั้นไม่ต้องโกรธหรอกนะไม่เธอพูดถูกนะนี่มันเรื่องสำคัญจริงๆเลยเราต้องทำให้แน่ใจว่าทุกคนจะปลอดภัยฉันจะรีบไปที่นั่นให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะกริ๊กทอนเดียวคุยกับใครวะขอโทษนะหนูน้อยฉันต้องไปก่อนแล้วล่ะฉันคงต้องทิ้งเธอไว้น่ะเชื่อใจฉันเถอะนะฉันน่ะไม่มีทางปล่อยเธอไว้แบบนี้หรอกนะถ้าหากมันไม่ใช่เรื่องสำคัญจริงๆน่ะได้โปรดรออยู่นี่นะจนฉันกลับมาน่ะแน่นอนว่าเราต้องตามไปนะเกิดอะไรขึ้นกันน่ะปกติแล้วตอนเล่นฟิสเนี่ยจะไม่มีคำพูดขึ้นมานะครับอันนี้หมายความว่าเจอคาร่าเป่าหัวอย่างจังนะเป่าหูอยู่ตลอดเวลามีคำพูดขึ้นมาเลยโอเคมาถึงลูนส์แล้วคาร่าเลเวล1 8นาทีในลูนส์ไฟล์เซฟอะแล้วมันค้างโอเคหายค้างละแรงเยอะเนี่ยเดินทีพื้นสะเทือนอ้าวเอ๊ะเปิดยังไงอะโอ๊ยเขาจะถามว่าไม่เคยเล่น Undertale มาเหรอลืมรหัสได้ปะล่ะโอ้ได้อยู่เว้ยตอนแรกผมเหมือนผมกดถูกแล้วนะได้แล้วมั้งเอ้าไม่เปิดอ่ะเอ้าเหมือนปุ่มบังคับมันไม่ค่อยดีเลยนะฮะเอาเถอะเป็นแฟนเกมทำไม่แปลก What เอ้าด้วยความยินดีฮะด้วยความยินดีอะไรเขาต้องเข้าใจนะน้องเขาโดนวิญญาณชั่วร้ายครอบงำไปแล้วตอนนี้โอ้วิมสันพุ่งชนคุณทำไงดีอ่ะแอคละกันปลอบใจคุณบอกวิมสันว่าคุณจะไม่ทำร้ายเขาขอบใจวิมสันพุ่งชนคุณไว้ชีวิตได้ไหมเอาเฮ้ยเอาฉันอนุญาตให้ไม่ปาณีเท่านั้นอนุญาตให้ไม่ปาณีเท่านั้นนะต้องฆ่าเท่านั้นเออได้เลยคาร่าเหมือนมีซูซี่อยู่เข้าสิงตลอดเวลาอะไรวะซาวฉากนี้นี่มันเป็นฉากที่ทอเรียลทิ้งเราไปใช่ไหมถ้าเป็นเกมหลังฮะซาวเลยเป็นแบบนี้มันหลอนหน้าตามากเลยเนี่ยยิ้มตลอดเวลาให้ตายเถอะเดินไกลจังล่ะใครแอบอยู่หลังเสาเปล่าไม่มีอย่างนั้นเหรอแกทำไมเป็นฝุ่นไปแล้วล่ะปกติแล้วตรงนี้เนี่ยมีฝุ่นแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยไม่มีไงเหมือนคาร่าจะรู้ตัวนะครับว่ารอบนี้มีบางอย่างแปลกไปอ้าวฟอกกิดโดดเข้ามาหนีคุณหนีเฮ้ยหนีได้วิธีที่จะไม่ฆ่าน้องๆก็คือการหนีนะมีความปานีด้วยเนาะคนเล่นตอนนี้ที่จีโนไซด์นี่แทงเอาคิดจะไปไหนเนี่ยยังมี XP ให้เก็บอยู่นะในห้องนี้เนี่ยต้องฆ่าให้หมดเลยเหรออย่างนั้นเลยอ้าวบั๊กเลยอะไรคือมาตู้ตอนจุดเซฟเนี่ยเอามองไม่เห็นด้วยให้ตายเถอะโอ้นี่เป็นเกมที่ผมอวยว่าน่าเล่นอย่างนั้นเหรอผมน่าจะเข้าใจอะไรผิดไปนะเอาได้อยู่เว้ยถือว่าเซฟแล้ว
วิมพี่ลาก่อนโอ้โหฟ็อกกี้โดนมาได้รับ3 XP แล้วก็2โกความรักของคุณเพิ่มขึ้นแล้วอย่างนั้นเลยไปได้ยังยังอีกเหรอโอ้โหต้องเก็บเวลก่อนด้วยสายฟาร์มนี่ว่าคาร่าเนี่ยอ้าวเจ้าลูคโผล่มาฟาดมันฉันเห็นผ่านเข้าไปในตัวเธอมองเห็นสิเป็นดวงตาเฮ้ยโอ้โหท่าสปินไล่เราท่ามันแอดวานซ์เหมือนกันนะฉันสามารถเห็นผ่านเข้าไปในตัวเธอเห็นไปทำไงแล้วเนี่ยโอ้โหท่าโหดจริงตอนแรกเข้ามาและตอนนี้เธอก็มาอย่างนั้นเหรอเข้าไหนวะมาถึงใครวะแปลกดีรู้สึกสวิงพลาดกับสวิงเนี่ยตรงกลางก็แทบไม่ต่างกันเลยนะต่างกันอยู่1ดาเมจเนี่ยไอ้ตัดฟาดตายตายตายไปเจ้าลูกคุณชนะได้รับ 7 XP 2 โก HP เต็มฮะไม่มีใครมาแล้วอย่างนั้นเหรอเรียบร้อยแล้วจุดๆๆด้วยอ้าวเจ้าผีตายแล้วเนี่ยอะผีตายไม่ได้ผีตายยังไงเขาไปหรือยังล่ะอ้าวโอ้ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอเองก็อยู่นี่ด้วยไม่เป็นไรฉันจะหาที่อื่นเพื่อซ่อนตัวเหมือนกับว่ามอนเตอร์จะพูดถึงใครอีกคนนึงนะครับใครอีกคนนึงใช้คำว่าฮีผมเดาว่าแซนต้องทำอะไรไว้แน่เลยก่อนที่เรามานะมอนเตอร์ก็เลยกลัว Spider Back Cell มอนเตอร์พยายามจะซ่อนตัวจากบางอย่างนะรู้สึกว่าทางขวานี้จะไปเอามีดได้ผมไปเอามีดก่อนแล้วกันไหนๆก็จินโนไซเป็นฝุ่นหมดเลยอ้าวไม่มีมีดเหรอแล้วมีดของพวกเราหายไปไหนล่ะนั่นสินะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นจุดที่เล่นจินโนไซแล้วมาเก็บมีดได้นะแต่ว่ารอบนี้ไม่มีแปลกจังเจอกำแพงล่องหนบั๊กก็มาเกมนี้บั๊กเยอะเหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าเกมเพลย์ช่างมันแล้วกันเราดูที่เนื้อเรื่องนะบั๊กนี่กาวมากตอนนี้อัพเซฟละค้างนานมากทอเรียวเขามาแล้วแม่จ๋าแม่อยู่ไหนอ่ะมีพายด้วยเหรองำงำงำแดกก่อนเลยไม่ขออนุญาตแล้วนะทอเรียวจังไปอยู่ไหนอ่ะโดโคอิรุเนาะไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่ที่นี่นานนักนะเธอกำลังเสียเวลาที่มีค่าไปนะห้องนี้เนี่ยอยู่ในการปรับปรุงมาตลอดเวลาตลอดการเข้าไม่ได้โอ้นี่มันฟิลเตอร์ไหนทำไมส่องแล้วหน้าขาวสงสัยต้องลงไปข้างล่างล่ะโอเคงั้นก็ลงไปข้างล่างเลยแล้วกันนะออกจากรูนส์กันเงียบสงบเหลือเกินโอ้ฉันกลับมาแล้วเอาล่ะขอบคุณที่รอนะต้องทำให้เรื่องนั้นเสร็จซะก่อนสินะ
แล้วเจ้าฆาตกรนี่เนี่ยเราจัดการเรียบร้อยแล้วทีนี้ที่ลูนส์ก็จะปลอดภัยใช่ไหมและต่อไปจะทำอะไรล่ะเอาวะระวังมาตรการป้องกันด้วยแซนอ่ะเป็นอะไรไปเหรอเจ้านักฆ่านั่นน่ะทำอะไรพวกเราที่นี่ไม่ได้หรอกน่าไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วนะทำไมไม่ใจเย็นลงก่อนล่ะหาอะไรสบายๆทำกันก่อนอยากจะกินพายร้อนๆไหมก็ฉันเฮ้ยซันก็พอรู้ว่าแซนเป็นตัวโกงนะแต่ฮะแล้วมาฟันทอเรียลทำไมอ่ะเธอก็คือเขาเองสินะใช่ไหมทั้งหมดที่เธอบอกมาน่ะเป็นแค่เรื่องตลกอย่างนั้นเหรอด้านหลังประตูนั่นน่ะฉันน่ะเคยเชื่อใจเธอนะเธอบอกฉันว่าเรื่องนี้น่ะสำคัญแต่ความจริงแล้วเนี่ยไอ้ฆาตกรชั่วคนเดียวที่ฉันควรจะระวังเอาไว้น่ะก็คือแกนั่นแหละทาเลียวเอาใส่ฮูดด้วยโอ้โอเจ้าหมอนั่นขโมย XP ของพวกเราอย่างนั้นเหรอเข้าใจแล้วก็คือใน Undertale ปกติเนี่ยเราจะฆ่ามอนเก็บเวลฆ่าทอเรียลฆ่าพาไปรัสฆ่าอันไดฆ่าทุกคนนะแล้วเลเวลของคาร่าก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนไปถึงตอนที่สู้กับแซนเนี่ยคาร่าก็จะแข็งแกร่งขึ้นระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่แซนคิดในตอนนี้ก็คือเขาจะฆ่าทุกคนซะแล้วก็เป็นฝ่ายที่เก็บเวลเองและทีนี้เราก็จะสู้กับเขาไม่ได้เย็ดแค่ผมไม่ได้ตามพวก AU ของ Undertale นะครับผมก็เลยไม่รู้เรื่องราวก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่น่าจะใช่อย่างนั้นแล้วล่ะจากคอนเซปต์น่าสนใจมีดเก็บได้ไหมไม่ได้เหรอนี่มันแล้วก่อนหน้านี้ที่มอนเตอร์บ่นว่าก่อนหน้านี้เขามาก็คือแซนมาใช่ไหมแซนมาเก็บเวลโอ้ให้ตายเถอะอ้าวทางมันยาวจังออกจากลูนส์อย่าบอกนะว่าแซนจะฆ่าทุกคนน่ะตรงนี้ก็คงไม่มีใครต้อนรับเราใช่ไหมดูกล้องก่อนมีกล้องพังๆอยู่หลังพุ่มไม้กล้องพังปกติใน Undertale จะมีกล้องติดอยู่ตรงหลังพุ่มไม้นะแบบไว้จับตามองเราจับตามองมนุษย์ที่เข้ามาแต่รอบนี้กล้องโดนพังไปแล้วน่าจะฝืนฝีมือแซนนั่นแหละพังกล้องซะว่ามามันเงียบสงบมากเลยนะฮะใครมีมุกตลกอะไรก็เล่นออกมาได้นะผมรอฟังอยู่อะไรนะเราพูดคนเดียวอยู่อย่างนั้นเหรอแซนแซนอ้าวไอ้เจ้ากระดูกมันไปไหนล่ะเนี่ยทำไมเจ้ามอนนั่นไม่ประจำตำแหน่งล่ะเนี่ยฮะฮะโอ้สวัสดีเธอเป็นหน้าใหม่แถวนี้อย่างนั้นเหรอหรือว่าฮะโทษทีนะที่ถามแต่ว่าเธอเป็นมอนเตอร์ประเภทไหนล่ะเนี่ยฮะไม่ใช่มนุษย์หรือเป็นมนุษย์พาไปลาสเขายังคงความกาวนะน่ารักไม่ใช่มนุษย์แล้วกันบอกไปจะเชื่อไหมเนี่ยซื่อบื้ออย่างนี้ต้องเชื่อแน่ๆ
แกไม่จำเป็นต้องพูดแบบนั้นเลยนะข้ามเรื่องไร้สาระพวกนี้ไปเถอะนะอ้าวคาร่าไม่พูดเองเหรอเอ๊หรือว่าแกจะเป็นมอนสเตอร์ประเภทเงียบอ่ะถึงไม่พูดเนี่ยเอ้ยก็เป็นมอนสเตอร์ที่เยี่ยมใช้ได้เลยนะเนี่ยถ้าหากแบบนั้นล่ะก็ฉันขอตัวก่อนล่ะฉันต้องไปตามหาพี่ชายฉันดีใจที่ได้เจอนะจะมันเตือนเงียบไม่ตอบเหมือนคาร่าจะไม่ให้ตอบนะครับเดาว่าเลือกข้อไหนก็เหมือนกันเฮ้อมอนสเตอร์เงียบก็มาโอ้แล้วทำไมซาวขึ้นแบบนี้แล้วล่ะปกติสโนดินจะเป็นซาวสงบสงบน่ารักนะแต่คาร่าได้เวล2เท่านั้นในตอนนี้แล้วเกมมันค้างไปทำแมวแล้วเนี่ยโอเคหีบฝากของทะลุมิติฮะไม่มีใครมาอย่างนั้นเหรอนั่นไงชัดเจนแฟนมันเก็บเวลมันหมดแล้วแกตเตอร์ป่ะกริ๊งกริ๊งด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่โดยที่คุณไม่มีมือถืออยู่แต่ว่าคุณได้รับโทรศัพท์ดังเข้ามาเอ้าแกคิดว่าฉันจะไม่ใส่ข้อผิดพลาดนี้ลงไปในโลกนี้อย่างนั้นเหรอน่าสมเพชแกหนีจากฉันไม่พ้นหรอกนะแม้กระทั่งที่นี่ฉันอยู่ทุกที่อย่าลืมซะล่ะคาร่ากริกกาสเตอร์โทรมาขู่นะขู่ทำไมเนี่ยตอนนี้รู้สึกเราจะไม่ใช่ตัวร้ายจริงๆแล้วนะเอาเถอะก็ถึงจะร้ายอยู่แต่ว่าโอ้มีใครบางคนนำหน้าไปรอด้วยพี่ชายมาเล่นกันเถอะน้องชายนายตามหาอยู่นะนี่ไงซาวสนุดโอ้โหเขาทำละมีจุดเซฟด้วยเซฟอ้าวเซฟไม่ได้เกมแม่งในที่สุดก็ตามเขาทันเอ้าอย่างนี้เลยเหรอสู้เลยเหรอแอคก่อนได้มั้ยเช็คฮะดาเมจไม่รู้ดีเฟนซ์ไม่รู้น็อตเรียวลี่เอ้าในที่สุดก็ตามเขาทันอะไรวะฟาดไม่โดนแน่นอนแกไม่มีทางทำได้หรอกนะแต่ว่าแกจะมานี่ไม่ได้ฉันยังไม่พร้อมฉันยังมีไม่พอมีอะไรไม่พอเก็บเวลยังไม่เสร็จใช่ไหมล่ะอุ้ยเอ้ยอย่างนั้นเลยโอ้โหโอ้โหโหดเกินอัดดับฟุตอะไรวะเนี่ยนี่ก็โหดเกินนะเนี่ยเราเนี่ยกินยาปั๊บคุณใช้ยาเพิ่มเลือดโอ้โหทัชเช่นเดิมปะอย่าเพิ่งใจเย็นเลือดละหนึ่งโอ้ฟาดอะไรวะเฮ้ยทำไงแตกสู้ต่อสิพวกเรายังทำได้นะขาลานี่ก็เดือดดานเกลี้ยกล่อมอันนี้เป็นรูทคนเลวปะทะคนเลวนะฮะแซนผู้หลงผิดว่าไงดีแซนทำแบบนี้เพื่อหยุดเราแต่มันจริงๆมันก็ย้อนแยงนะสุดท้ายแซนก็ต้องฆ่าทุกคนเพื่อมาหยุดเราแล้วมันจะมีความหมายอะไรที่จะหยุดเราอ่ะฆ่าเราได้แต่ว่าทุกคนก็ตายไม่มีความหมายนะเอาเถอะแต่ก็เล่นไปก่อนแล้วกันให้ตายเถอะนะฟาดไม่ได้แกมานี่ไม่ได้ฉันยังไม่พร้อมยังนายยังมีไม่พอความตั้งใจของแกมันยังไม่พอได้เลยยิงมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันดาวแพทเทิร์นล่วงหน้าไม่ได้เหรอมันต้องเปลี่ยนแพทเทิร์นด้วยนะอะไรวะไอ้เจ้าแซมนี่มันเฮ้ยอ้าวเฮ้ยตื่นสินี่แหละเวลาของแกนะรอบที่3กับแซมคนนี้หรือว่าไม่มีทางวะ
แป๊บนึงนะฟาดลองคิดดีๆแล้วมันมีทางนึงที่ไปได้ไม่ได้แกยังมานี่ไม่ได้ใช่ไหมฉันยังไม่พร้อมมันเหมือนบอกใบ้เราแหละว่าเราจะมานี่ไร้สาระนะมาทำไมเฮ้ยหลบสวยนี่ไงหลบสวยไหมล่ะโดนยิงเยอะอยู่อะฟาดมาลองดูตัน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 แต่มันหลบไม่ได้ไม่ใช่เหรออันเนี้ยเนี่ยเอ้าอ๋อเข้าใจละผมเข้าใจคอนเซ็ปต์ละคือมันแค่มองไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่ามันยังหลบได้แป๊บนึงมันจะอย่างนี้โดนด้วยบ้าบอไอ้แกทำได้แค่นี้เหรอฮะน่าสมเพชเดี๋ยวเดี๋ยวปกติมันต้องมุ่งมั่นเข้าไว้สู้เขาฟิสจะยอมแพ้ไม่ได้เลยมันอันนี้มันเยอะๆอ่ะมันถากถางซ้ำเติมเหรอผมว่าลองไปอีกทางนึงก่อนแล้วกันนะน่าจะยังไม่ได้จริงๆแหละเราไม่น่าสู้ได้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยปล่อยเขายืนหน้าถ้ำไปเถอะนะโอ้ยโหดเกินอย่าปล่อยให้เขาหนีไปอ้าวแฟกเอาจริงดิต้องผ่านอันนี้ให้ได้จริงดิเนี่ยยากจริงจังแล้วเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยอ่ะเย็ดแค่เลือดเต็มของจริงของจริงทำไงวะไม่ได้ฟุกนะก็ฟุกแหละแต่จริงๆจำแพทเทิร์นได้แล้วแต่หลบไม่ได้อยู่ดีอ่ะเอายอมรับเลยว่ามันยากมากอ่ะเป็นดีไซน์เกมที่มันช่างมันเถอะนะไม่ต้องพูดอะไรหรอกโดนฟาดแล้วไม่อย่าฟาดหนูไม่พูดเลยงั้นแหละพูดแล้วเสียสมาธิอ่ะคือผมอยากอธิบายบางอย่างแต่ไม่ได้อ่ะเล่นให้ผ่านกันแล้วกันแล้วค่อยพูดไอ้สิ่งที่คาใจอยู่ไอ้ตายเถอะกินยาแล้วกันเอาเลือดเต็มๆกันไปให้มันได้รู้คนเลือดเต็มมันเป็นยังไงเข้ามาตุ๊ดซานไอ้ไม่รู้จักคนเลือกเต็มฟาดเย็ดเช่ดูดีเลือดเยอะไม่อย่าทำเราเย็ดเช่รอดมาแล้วเข้ามาแซนเหลือ9เว้ยเลือดยังไงฮะโพสเปซคือเฮ้ยคืออะไรไออ๋อให้กดสเปซบาร์เพื่อป้องกันเหรอผมว่ารอบนี้ต้องผ่านแล้วเฮ้ยรอดเฉยฮะเอ้าเดี๋ยวกดสเปซบาร์อะไรขึ้นมาเนี่ยWhat the fuckเกือบแล้วเนี่ยเอ้าตีโดนแล้วอ่ะแกโจมตีแกโจมตีฉันแซนหนีไปมีการหนีไปเก็บเวลด้วยให้ตายเถอะปวดหัวมากอ่ะกว่าจะผ่านนั่นแหละฮะนั่นคือตัวเลขของนรก
ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอพูดถึงเดลต้ารูนหน่อยละกันมีคลิปหนึ่งที่ผมทำเกี่ยวกับบอสตัวหนึ่งที่ยากที่สุดในเดลต้ารูนก็คือเจ้าจีวิลแล้วก็มีคนเอาเจ้าจีวิลไปเปรียบเทียบกับแซนว่าแซนมันยากกว่านะใช่ครับแซนมันยากกว่าจริงๆผมไม่เถียงเลยจริงๆมันก็ยากกว่าแหละถึงเงื่อนไขมันจะต่างกันในเดลต้ารูนเนี่ยเราเล่นได้ทีละ3ตัวพอเราตายก็ชุบชีวิตได้มันก็ยากระดับนึงแหละครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินที่จะผ่านไปได้แต่ว่าสำหรับแซนเนี่ยมันเป็นการยากที่แบบไม่แฟร์ยากแบบยากเลยอ่ะยากแบบบังคับตายอ่ะคือไม่มีทางที่จะเล่นรอบแรกแล้วจะผ่านแซนไปได้อ่ะวิธีที่เราจะชนะแซนได้ก็คือตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าตายจนกว่าเราจะจำแพทเทิร์นการโจมตีของเขาได้อ่ะเราถึงจะผ่านประมาณนั้นฮะมันเป็นความยากที่แบบไม่แฟร์ถ้าถามว่าผมชอบความยากแบบไหนมากกว่าผมชอบของจีวิลมากกว่านะเป็นความยากที่ออกแบบมาอย่างพอดีอ่ะผมว่าโทบี้ฟ็อกคงตั้งใจให้เราผ่านได้เลยแหละนะเพราะว่ายากอย่างเดียวมันก็ไม่ดีอ่ะถ้าจีวิลยากแบบแซนใครจะไปอยากเล่นซึ่งความยากของแซนมันก็มีเหตุผลของมันนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้รู้สึกว่า what the fuck อ่ะแซนมันอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าความยากระดับจีวิลเนี่ยกำลังดีเลยกำลังสนุกแซนเกมนี้ก็นรกเกินกว่าจะผ่านได้รู้ไหมมันยากแค่ไหนอ่ะตอนผ่านนี่ดีใจมากเลยทำตบไมค์คว่ำไปรอบนึงโรงแรมมีโรงแรมด้วยประตูล็อกร้านค้าซื้อของหน่อยเข้าไม่ได้เลยเอ้าทำไมไปล็อกอยู่ที่หน้าต่างล่ะช่างมันแล้วกันนะรูนี่ก็มุดไม่ได้เหรอดูถูกปิดด้วยหิมะนะบ้านล็อกทุกหลังล็อกหมดเลยนี่ใครอยู่บ้างไหมกิลบี้กิลบี้อยู่แฮะหวัดดีไม่มีใครคาดคิดเรื่องนั้นนอกจากแซนในตอนแรกเนี่ยพวกเราคิดว่าเขารอเล่นเหมือนกับที่เขาชอบเล่นตลกมาตลอดแต่ว่าสายตานั่นทุกคนอ่ะเกรงกลัวเขาฉันอ่ะไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้ฉันคิดว่าเธอเองก็ไม่แตกต่างจากเขาหรอกใช่ไหมฉันเห็นดวงตาที่เหมือนกันจะคาร่าหรือว่าแซนในตอนนี้ก็ไม่ต่างกันนะความเห็นคิวบี้เพื่อนของแซนเป็นเพื่อนกันใช่ไหมไม่แน่ข้อมูลเรื่องนี้แต่น่าจะเพื่อนกันแหละถึงแซนฉันหาเธอไม่เจอเลยถ้าหากอ่านจดหมายนี้แล้วก็มาตามหาฉันด้วยจากน้องชายของเธอปาเปรัสตายแล้วไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าปาเปรัสเขียนไม่งั้นภาคเหลียงให้แล้วเนี่ยประตูล็อกนะล็อกทุกอย่างไปไหนไม่ได้เลยเฮ้ยหมอนั่นคิดจะขโมย XP ของเราอีกแล้วอย่างนั้นเหรอลุยเลยไปฆ่ามันเดี๋ยวนี้โดนขังซะงั้นพวกเราโดนขังอย่างนั้นเหรอแซนทำไมนายถึงไม่เจ้ามนุษย์นั่นพวกมันฆ่าแกก่อนหน้านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นแล้วพวกมันจะไม่มีทางหยุดพวกมันจะฆ่าแกซ้ำแล้วซ้ำเล่าฆ่าแล้วก็ฆ่าอีกดังนั้นแล้วฉันมาที่นี่เพื่อจะหยุดเรื่องนั้นแซนไม่ได้นะแซนเดี๋ยวก่อนมันต้องมีหนทางอื่นแซ่เราลองไปคุยกับมนุษย์ดูก็ได้นะเราน่าจะลองตกลงกันแบบสงบดูก่อนนะกับพวกเขาน่ะถ้าหากพวกเราเชื่อใจพวกเขามากพอแล้วก็ฉันแน่ใจว่าพวกเขาน่ะสามารถเปลี่ยนได้นะนี่นะแบบนี้ดีกว่านะจะน้องชายแบบนี้น่ะดีแล้วซานขอร้องล่ะซานฉันเข้าใจถ้าหากนายพอใจที่จะทำมันอย่างนี้ละก่อนนะ
งั้นฉันพร้อมแล้วพาไพลัสปวดใจเล็กๆถ้าแฟนเกมนี้ออกมาหลังจากที่แบบอันเดอร์เทลเพิ่งออกไม่นานนะผมว่าคงจะอินมากอ่ะอันนี้มันผ่านมานานเหมือนกันนะแต่ก็สะเทือนใจเหมือนกันแหละหายเก็บเวลเก็บเวลไม่เจ้าน้องชายทำไมกันล่ะทั้งหมดมันเป็นความผิดของเจ้ามนุษย์มันทำให้ฉันต้องทำแบบนี้มันเป็นความผิดของพวกมันเป็นความผิดของพวกมันนั่นแหละโอ้สนุกเป็นบ้าเลยฮะให้สู้อีกเหรอหมอนั่นไปแล้วโอ้โคตรเสียวให้ความรู้สึกเหมือนแบบอันเดอร์เทลรูทจีโนไซด์เนี่ยมีมากมายนะทั่วโลกคนเล่นนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอ่ะก็มีคนอื่นที่เล่นใช่ไหมล่ะให้จินตนาการว่าแซนเนี่ยสามารถจดจำทุกไทม์ไลน์ได้นะเขาเห็นคนที่รักตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาก็คิดที่จะหยุดมันด้วยการเก็บเวลพอกันทีไอ้พวกเล่นจีโนไซด์โอเคครับแล้วก็สำหรับเกม Dust Tale ในพาร์ทนี้ก็ขอจบตรงนี้ก่อนขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าก็พาร์ทหน้าจะออกตอนไหนก็ไว้ดูอีกทีแล้วกันที่พูดไปก่อนไม่ใช่อะไรนะผมคิดว่าถ้าผมเจอแซนอีกเนี่ยอาจจะใช้เวลาอัดนานแล้วแบบถ้าไม่ผ่านก็จะหัวร้อนอาจจะกดออกเกมแล้วค่อยเข้ามาเล่นใหม่อาจจะใช้เวลานานนะถ้ามันยากเอาแล้วก็ก่อนไปวันนี้เนี่ยเกมโปเกมอนเพิ่งจะออกใหม่นะเป็นโปเกมอนภาค Let's Go Pikachu ผมอยากเล่นมากเลยผมอยากทำคลิปลงช่องด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะบินหรือเปล่าผมก็เลยจะสตรีมเกมนี้ผ่านทาง Facebook Fanpage นะครับวันนี้เลยตอน 18:00 นใครไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้ถ้าอยากดูอันนี้เป็นภาพจากตัวเกมนะครับจะเห็นว่าปิกาจูแม่งน่ารักมากอ่ะคือผมอยากเล่นละให้ตายเถอะแอบเล่นก่อนไปสตรีมได้ไหมเนี่ยแต่ก็อดใจไว้นะครับเล่นครั้งแรกตอนสตรีมนั่นแหละจะได้ตื่นเต้นด้วยกันทั้งคนเล่นคนดูจะดีใจมากถ้าแวะไปดูกันนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูจนจบสุดยอดมากไว้เจอกันพาร์ทหน้ากับเกม Dust Tale หวังว่าจะชอบกันนะฮะ